ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาช่วงนี้ค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์มาเลยนะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยพร้อมกับข่าวเมาส์ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของพี่ตั๊กบงกตเขาบอกว่าเปิดของลับตั๊กบงกตนะคะที่ได้ดีมีเฮงเพราะว่าของที่อยู่ที่คอนั่นเองนี่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะอะไรอยู่ที่คอนะคะจะเป็นไฝเหมือนน้องแบงค์หรือเปล่าไม่ใช่นะเออนะนี่เขาบอกว่าหลายคนอิจฉานะคะสำหรับพี่ตั๊กบงกตเนี่ยว่าทำบุญอะไรนอคุณขาถึงได้เป็นสีภรรยาเจ้าสัวบุญชัยที่บอกว่าสามีก็รักมากนะคะมีของดีอะไรหรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเหตุผลเป็นของที่ทำให้เธอเนี่ยเฮงทุกวันนี้ได้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าถ้าในพูดถึงบรรดาสาวๆดาราเนี่ยที่ชีวิตพลิกผันกลายเป็นซินเดอเรลล่าเนี่ยก็คือจะต้องมีพี่ตั๊กบงกตแน่นอนนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็มีเหมือนเป็นผู้จัดด้วยเนาะที่เห็นทำหนังทำละครเลยด้วยนะคะแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยเรียกว่าเจ้าสัวเนี่ยรักมากมักจะเห็นลงรูปบ่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามีภาพพี่ตั๊กให้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปว่าพี่ตั๊กแกเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมแล้วคุณออกกำลังกายหนักมากแล้วหุ่นเป๊ะเวอร์ไอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมไอ้ที่วงกลมสีแดงนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะนะคะส่วนเหตุผลที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเพราะว่าตั๊กเนี่ยดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่แม่บ้านแบบไม่ขัดตกบกพร่องหรือเปล่านะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางคนไม่เข้าใจนะว่าตั๊กเนี่ยมีดีอะไรถึงมัดใจเจ้าสัวอยู่แบบอยู่หมัดเลยนะคะมีของดีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดเนี่ยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปค่ะเพราะว่าชาวเน็ตนะแล้วก็แฟนคลับของคุณตั๊กเองเนี่ยก็ปักใจว่าสาเหตุที่ตั๊กบงกตได้ดีแล้วก็เพราะแรงกตัญญูที่มีต่อแม่เล็กหนุนนำเธอนั่นเองนะคะคือถ้าดูจากสร้อยเนี่ยถ้าคุณซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าที่คุณตั๊กบงกตสวมใส่อยู่นะคะก็คือเป็นพระประจำบ้านนะคะผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนั่นก็คือแม่เล็กนะคะคุณตั๊กเนี่ยคือสวมสร้อยแล้วก็ใส่จี้เป็นแม่เล็กเนี่ยตลอดเวลาเป็นรูปภาพแม่เล็กตลอดเวลานะคะน่าถือเลยนะคะเธอเนี่ยยึดมั่นแล้วก็เอาความแบบคิดถึงที่มีความกตัญญูกับแม่เล็กเนี่ยคือไว้เป็นที่หนึ่งเลยนะคะเพราะไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมคุณตั๊กถึงได้ดีสามีรักสามีหลงขนาดนี้นะเพราะว่าความกตัญญูนี่เองค่ะใช่แล้วก็จะเห็นแต่ละรูปเนี่ยพี่ตั๊กก็จะใส่สร้อยเส้นนี้เป็นประจำเนาะแล้วก็จะมีจี้เล็กๆที่เหมือนเป็นล็อกเก็ตนะคะก็จะเป็นรูปของคุณแม่นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ล่าสุดทราบมาว่าพี่ตั๊กเองเนี่ยก็เพิ่งจะผ่าตัดซิสต์ไปด้วยก็ขอให้แข็งแรงหายไวๆนะคะแต่ว่าเขาสวยเหมือนเดิมเลยคุณตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาเล่นแบบเล่นหนังอ่ะเหมือนสมัยเป็นสาวๆเลยใช่ไหมคุณเนี่ยนะคะออกกำลังกายแบบว่าหุ่นเป๊ะมากตอนนั้นก็มีคนมาอุ้ยพี่ตั๊กไปแบบตัดกระเพาะนั่นนี่หรือเปล่าอะไรผอมแล้วเขาก็ออกมาเถียงนะว่าออกกำลังกายหนักมากปี2ปีที่ผ่านมาก็เลยหุ่นเป๊ะแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะนะแล้วก็แป้งเคยอ่านจำได้ว่าเจ้าสัวเนี่ยพบเราคุณตั๊กเพราะว่าเชิญคุณตั๊กเนี่ยมาเหมือนมาถ่ายภาพมาถ่ายแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนจะให้ช่างเนี่ยวาดภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอว่าตัวจริงเนี่ยสวยมากเขาชมบอกว่าสวยเหมือนแบบนางในวาดคณดีไทยสมัยก่อนเขาก็แบบว่าตกหลุมรักเลยขอแต่งงานเลยนี่นะคือต้องบอกเลยนะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งนี่เรื่องมาเรื่องเนี่ยอาจจะเหมือนเรื่องบังเอิญแต่จริงๆอาจจะไม่บังเอิญหรอกนะสวรรค์ก็คงลิขิตมาแบบนี้แล้วนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้พี่ตั๊กนะคะก็ขอให้แบบว่ามีความสุขรวยๆสวยๆแบบนี้ตลอดไปแล้วที่สำคัญนะคะแม่เล็กเนี่ยอยู่บนฟ้าแล้วก็คอยดูพี่ตั๊กนะแบบมีความสุขแบบนี้อยู่บนฟ้าแน่นอนค่ะใช่แล้วขอบคุณภาพประกอบกันด้วยนะคะจากสยามมายาแล้วก็ภาพจาก Instagram ของพี่ตั๊กบงกตด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับ
คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง